สำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาสร้าง Mapping Spec ผู้ใช้งานกันครับโดยสร้างจากโปรแกรม AutoCAD Plan 3D Spec Editor 2012ครับผมครับที่โปรแกรม AutoCAD Plan 3D Spec Editor นะครับหลังจากเปิดขึ้นมาครับที่ Spec ครับ Create ครับที่ New Spec เนี่ยนะครับจะมีช่อง Browse อยู่นะครับผมก็จะ browse ไปหาโปรเจกต์ที่ผมจะสร้างไว้ในโฟลเดอร์ PTD โปรเจกต์ 3D Piping แล้วก็เอาไปเก็บไว้ใน spec sheet โดยไฟล์ตัวนี้มีชื่อว่า bmp และต่อมาครับผมก็จะโหลดแคตตาล็อกเป็นแคตตาล็อกในส่วนของที่จะใช้อ้างอิงในการสร้างไพปิ้งสเปคนะครับตรงนี้ผมเลือกใช้เป็น as made by and fitting catalog แล้วเลือก create ครับในที่นี้นะครับหลังจากที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็จะพบอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือสเปค B1T ที่เราได้สร้างไว้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีฟิตติ้งและคอมโพเนนต์ใดๆอยู่นะครับส่วนที่นี่ครับเป็นในส่วนของแคตตาล็อก as made by ครับคือส่วนที่ผมจะอ้างอิงเอาส่วนของพาร์ทต่างๆเข้าไปอยู่ในสเปค B1T ที่ผมได้สร้างไว้ครับมาดูพาร์ทชุดแรกกันครับชุดแรกครับผมเลือกเป็นกลุ่มของไปโดยที่ระบุไซส์นะครับจากครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งครับเช็คบอกที่นี่ครับ apply property override นะครับชื่อ material ครับตรงนี้ผมระบุเป็น CS150 material code เป็น A106 GR หรือ B schedule เป็น80ถัดมาครับที่ชอต description ตรงนี้ครับผมมาเลือกเป็นชนิด Pipe Simulate นะครับแล้วไปที่ผมเลือกใช้ก็เป็นชุดนี้ครับขึ้นนิ้วถึงนิ้วครึ่งเป็น B36.10 แล้ว Add ครับถัดมาผมก็มาดูในส่วนของ Schedule 40โดยที่ Size Range จะเป็นขนาดตั้งแต่2นิ้วถึง8นิ้วเลือกเป็นไฟล์ซิมเลตครับใช้เป็น Estimate B36.10 ถัดมาครับเช็คบอกออกมาดูข้อถัดไปครับเป็นในส่วนของฟิตติ้งที่ฟิตติ้งไซส์แรงค์เริ่มต้นเป็นขนาดครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งอีกครั้งหนึ่งในส่วนของช่องฟิลเตอร์ครับตรงนี้ผมเลือก Pressure Class เป็น 3,000 ปอนด์ End Type เป็น Socket Well จัด Arrangement ใหม่นิดนึงครับทีนี้ผมก็จะได้แล้วถัดมาก็เลือกพาร์ทใช้งานครับตัวแรกเป็น Elbow 90องศาถัดมาเป็น G-Reduce แล้วก็ Straight Key เรียบร้อยทีนี้มาดูตัวถัดมาครับก็จะเลือกเป็น size range เป็นขนาด2นิ้วถึง8นิ้วครับตรงนี้เลือก end type เป็น butt well จัดเรียงใหม่นิดนึงครับเพื่อเลือกง่ายขึ้นเลือกเป็น elbow 45 elbow 90องศา add to spec ครับถัดมาครับมาดูที่Reducer ครับเลือกเป็น Concentric และ Eccentric ถัดมาครับก็มาดูที่ Tree Reduce แล้วก็ Straight Tree ผ่านมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถัดมาครับหลังจากฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะบันทึกส่วนของ OLED ครับซึ่ง size range ตรงนี้นะครับผมจะแทนเป็นด้วย header คือ header แต่2หรือ8นิ้วนะครับส่วน reducing size เนี่ยจะเป็นส่วนของ branch นะครับก็เหมือนเป็นขนาดครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่ง pressure class fill เป็นขนาด 3,000 ปอนด์ที่ short description นะครับเลือกเป็นในส่วนของ soft bullet เลือกใช้เป็นแบบขนาดมาตรฐานเป็น ASME B 16.1 ถัดมาครับเมื่อ soft bullet เรียบร้อยแล้วก็มาดูในส่วนของ flank ตรงนี้ก็เคลียร์ในส่วนของ reducing size ออกก่อนแฟลงครับตรงนี้ pressure class นะฮะตรงนี้เลือกเป็น300ปอนด์ facing เป็น RF เป็น face นะครับ entire flank short description ตรงนี้เลือกเป็น flank well neck นะครับ add to spec ถัดมามาดูส่วนของ fast thinner ตรงนี้ผม fill ที่ bowl safe ก่อนครับที่โบลเซฟครับเลือกเป็นสตัดโบลถัดมามาดูเป็นแกสเก็ตฟลัชเลือกเป็นขนาดหนึ่งความหนาเป็น 1/8 นิ้วครับนี่คือในส่วนของฟิตติ้งคอมโพเนนต์ที่ผมต้องการนะครับตัวนี้โหลดมาหมดแล้วถัดมาครับเราก็ไปดูส่วนของวาล์วนี้เรากลับมาดูที่แคตตาล็อกครับที่แคตตาล็อกครับก็โอเปนแคตตาล็อกอีกครั้งหนึ่งมาดูในส่วนของ ASME นะฮะเลือกเป็น ASME วางแคตตาล็อกที่ ASME วางแคตตาล็อกครับก็ระบุเป็นชนิดวางก่อนครับไซส์แรงตรงนี้ผมเลือกเป็นขนาด 2-8 นิ้วถัดมาครับที่ pressure class ผมก็ระบุใช้เป็นขนาด300ปอนด์ facing เป็น left face entire เป็น flank ทีนี้ก็มาดูที่ short description ครับส่วนแรกนะครับผมจะเลือกใช้เป็นในส่วนของ gate valve ใช้เป็น solid weight 300ปอนด์ check valveเลือกใช้เป็นสวิงเช็ควาล์ว300ปอนด์บอลวาล์วเป็นลองแพทเทิร์น300ปอนด์ครับทีนี้ผมก็ได้ครบหมดแล้วครับในระดับถัดมาครับเดี๋ยวเราจะมาเทคไปที่เราขนาดที่เราไม่ต้องการต่อนะครับก็ที่นี่ครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาขนาดที่ผมไม่ต้องการก็มีขนาด3นิ้วเช็คบอกไป3นิ้วครึ่งแล้วก็5นิ้วครับตรงนี้ผมแอปพลายทีนี้ก็จะเหลือแค่ขนาดที่ผมต้องการครับที่โอเคถัดมาไปดูขนาดครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งก็จะมีขนาด1/4นิ้วที่ผมไม่ต้องการนะครับแอปพลายไปทีนี้เราก็จะพบว่าจะมีค่า property อยู่นะครับตรงนี้เราสามารถแทรกค่า property ลงไปในนี้ได้นะครับโดยที่มาที่ edit property นะครับตรงนี้ผมอาจจะแทรกเป็น id code เข้าไปDefault value เป็น1234นะฮะ Fill size เป็น4 Add ครับแล้วก็ Apply กลับมาดูที่ Property ครับครับทีนี้ก็จะมี Fill ของ ID Code ที่ผมได้สร้างไว้นะครับทีนี้การแก้ไขก็ง่ายๆครับโดยที่ Double Click เข้าไปอาจจะเป็นเลือกเป็น A B C D ของใน Code ไปนะครับถ้าหากว่าเหมือนกันเนี่ยเราก็ copy มาวางไปทั้งหมดเลยแล้วก็ apply ครับถัดมาครับมาดูในส่วนของ path use priority ครับเป็นในส่วนของการจัดการความสำคัญลำดับการในการเลือกใช้งานของ path
ดับเบิลคลิกครับณปัจจุบันนี้นะครับผมเลือกใช้ Evo 90องศาก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น Evo 45องศาทุกตัวนะครับเหมือนกันผมก็เลือกทั้งหมดนะครับเช็คบอกแอปพลายเครื่องไม้ตกใจหายไปครับมาดูในส่วนของ Reducer ครับตรงนี้ Reducer ผมเลือกใช้เป็น Concentric และ Eccentric ก่อนนะครับตามด้วย Eccentric ทุกตัวเหมือนกันหมดนะครับเช็คบอกแอปพลายเรียบร้อยครับในส่วน T reduce นะครับในส่วน T และ T reduce เราก็ทำเช่นกันมาดูในส่วนของ wow เช็คบอกครับเรียบร้อยครับทีนี้ทุกพาร์ทเราก็ได้จัด priority ไว้แล้วเรียบร้อยมาครับมาดูส่วนของ Branch Label Editor คือเป็นในส่วนของการจัดการ Header และ Branch ครับตัวนี้ก็มาเริ่มที่นี่ครับ Edit Region Add Branch ครับชุดแรกนะครับผมให้เป็นตีนะครับก็เป็น Default ไปนะครับถัดมาครับเป็นตีครั้งหนึ่งแต่ผมเลือกเป็นในส่วนของ T Reduce นะครับเป็นขนาด2นิ้วถึง8นิ้ว T Reduce Material นะครับเปลี่ยนโค้ดครับดับเบิลคลิกเข้าไปเป็น TR ถัดมาครับมาดูที่ OLED ตรงนี้เปลี่ยนโค้ดเป็น SOL Region Name เปลี่ยนเป็น Socket ถัดมาครับ Advance อีกครั้งนึงแล้วก็มาดูส่วนของไปตรงนี้ Region เปลี่ยนเป็น S ครับโค้ดเป็น Start Inโอเคครับคาร์ทนี้ก็จะได้ symbol และ description ของ region มาใช้งานครับมาดูส่วนแรกครับร้านในส่วนแรกครับผมเลือกใช้เป็น T ตั้งแต่8นิ้วนะครับยาวจนมาถึงครึ่งนิ้วนะฮะไว้เป็น T ถัดมาครับ header นะฮะตั้งแต่ขนาด2นิ้วถึง8นิ้วให้ branch ออกมาเป็นขนาดครึ่งนิ้วถึงนิ้วครึ่งมาครับเลือกใช้เป็น T reduce ตั้งแต่6นิ้วจนมาถึง2นิ้วให้เป็น T reduce ส่วนที่เหลือผมกำหนดให้เป็น Start in และใน1ร้านนะครับเราสามารถเลือกได้มากกว่า1ทางเลือกนะครับอาทิเช่นขนาด4นิ้วกับ6นิ้วตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับตรงนี้ผมมาเช็คบอกที่ Start inทีนี้เราก็จะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเลือกในการที่จะกำหนดบราในเฮดเดอร์ครับและอีกส่วนที่น่าสนใจครับในส่วนของแคตตาล็อกเอดิเตอร์ครับที่แคตตาล็อกเอดิเตอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการทำคัสตอมไมพาร์ทซึ่งเราสามารถที่จะเลือกที่จะ create new component ใหม่ได้โดยที่จะ create จากตัวพารามิตรของตัวโปรแกรมเองหรือจะใช้ในส่วนของ 3D บล็อกที่เราได้สร้างไว้นะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดได้นะครับก็มาดูนี่ฮะส่วนไซซิ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆก็ได้นะครับในส่วนของการสมัยพาร์ตตรงนี้หรือที่เลือกจากชิคอมวาวก่อนนะครับครับสำหรับในส่วนของการสร้างแคตตาล็อกมาใช้งานขอจบเป็นแค่นี้ก่อนนะครับ